อัคระสูวิถีเสียนตอนที่178ฝูงสัตว์อสูรความเร็วของผู้แข็งแกร่งขอบเขตกุย,ยุนเร็วเกินไปถึงแม้เย้วยจะทุ่มกำลังจนสุดตัวแต่ระยะห่างของผู้แข็งแกร่งของขอบเขตกุย,ยุนยิงเข้ามาประชิดใกล้ทุกทีหากเป็นชิ้นนี้ต่อไปจะช้าเร็วคงต้องถูกคนของตระกูลหลูตามทันเมื่อรู้สึกถึงจิตสังหารรุนแรงโจมตีมาทางด้านหลังเห็นว่ายิ่งไล่าตามเข้ามาใกล้ขึ้นทุกที เย่เว่ยขยับมือขวาบนฝ่ามือปรากฏขดม้วนเซียนออกมาหนึ่งแผ่นคือขดม้วนเซียนกายระยิบที่เย่เว่ยแลกเปลี่ยนจากภาคีปรมจา์อครเซียนก่อนหน้านี้หากถูกผู้อาวุโสหลู่เชียนหญิงของตระกูลหลู่ไล่ตามทนละก็นอกจากว่าเย่เว่ยจะฉีกขดม้วนเซียนกายระยิบแล้วเคลื่อนตัวออกไปในระยะร้อยหลีไม่เช่นนั้นเย่เว่ยต้องจบชีวิตลงอย่างไร้ข้อกังขาขดม้วนเซียนกายระยิบคือสิ่งล้ำค่าที่ปกป้องชีวิต ต้องใช้หนึ่งล้านห้าแสนคุณค่าคุณอปประการในการแลกเปลี่ยนมาจนถึงตอนนี้เย่เวยมีเพียงแผ่นเดียวเท่านั้นหากไม่ถึงเวลาสำคัญของความเป็นความตายจริงๆเย่เวยคงทาใจไม่ได้ที่จะใช้มันเยเวยกล้าย่างก้าวเข้ามาในเทือกเขารกร้างทางเหนือเป็นเพราะตัวเองมีของให้พึ่งพาได้ผู้พาศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในทะเลจิตของเขามีคลื่นลมปราณที่ตอบสนองต่อสัตว์อสูรและเผ่ามารเมื่อใช้ในการตอบสนองของผู้พาศักดิ์สิทธิ์ เ,เย่เว่ยจึงมีโอกาสสูงที่จะหลบหลีกจากสัตว์อสูรได้น่าลังเกียจจะหนูนั่นกล้าเข้าไปยังเทือกเขารกร้างทางเหนือหลังจากนั้นไม่กี่ลมหายใจลู่เชียนยิงขอบเขตกุ้ยยยวนหนึ่งดาราผู้อาวุโสแห่งตระกูลหลู่ทะลวงอากาศเข้ามารู้สึกได้ว่าลมปราณของเ,เย่เว่ยได้หายเข้าไปในเทือกเขารกร้างทางเหนือใบหน้าของหลู่เชียนยิงเปลีย่ยนเป็นมนมองถึงขีดสุดเรากับจะมีหยดน้ำออกมายิ่งเป็นถึงบุคคลที่สูงศักดิ์เพียงใด ยิ่งเสียดายชีวิตมากขึ้นเขาไม่คิดเลยว่าเจ้าหนูหยิงเย่ไวจะบ,บ้าดีเดือดเช่นนี้กระโจนเข้าไปในเทือกเขารกร้างทางเหนือยังไม่ลังเลผู้อาวโุโสเฉยนยิงจะทําอย่างไรกันต่อไปลูลี่และผู้แข็งแกร่งขอบเขตอี้อยู่หลายสิบคนของตระกูลลู่ต่างก็มองไปยังผู้อาวุโสลูเฉยนยิงเจ้าคนปกปิดหน้านั้นย่างก้าวเข้าสู่เทือกเขารกร้างทางเหนือพวกเขายังจะต้องเล่ล่าต่อไหมลูลี่และคนอื่นๆ ต่างหวาดกลัวยิ่งยิ่งต่อทึกเขารบร้างทางเหนือนี้หากเป็นไปได้พวกเขาจะไม่ก้าวเขาเ้าไปในทึกเขารบร้างทางเหนือนี้เด็ดขาดตามไปลู่เชียนยิงกัดฟันแน่นจนเกิดเสียงดังเขามองทึกเขารบร้างทางเหนือที่ทอดยาวไปไกลหลายพันลี้จนมองไม่เห็นปลายทางในดวงตาปรากฏแสงเย็นชาที่เลือดเย็นอย่างชัดเจนเออลู่ลี่และคนอื่นๆมองทึกเขารบร้างทางเหนือบนใบหน้าเผยความหวาดหวัน่น แค่ก้าวเท้าเข้าไปยังเทือกเขารกร้างทางเหนือนี้ก็เท่ากับไปหาที่ตายชัดๆพวกเจ้าหว,ดวาดกลัวอะไรกันเทือกเขารกร้างทางเหนือคือท่ินที่อยู่ของสาตสูนหรือเจ้านั่นไม่รู้เรื่องแม้แต่ข้ายังไม่กล้าเข้าไปในเทือกเขารกร้างทางเหนือในจุดที่ลึกเข้าไปแล้วเจ้าหนูนั่นจะกล้าไหมเจ้าหนูนั่นคงแอบซ่อนอยู่บริเวณรอบนอกของเทือกเขารกร้างทางเหนือลู่ชิ้นหญิงมองลูลี่และคนอื่นๆที่ดูท่าทางหวาดกลัวจึงตะคอกเสียงเย็นชา ถึงแม้เขารกรางทางเหนือจะเป็นที่ในอาณาจักรสัตว์อสูนแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดที่สัตว์อสูรจะอยู่ความเป็นไปได้ในบริเวณรอบนอกของเทือกเขารกรางทางเหนือมีน้อยมากลูลี่เล็กคนอื่นๆจึงไม่กล้าพูดอะไรออกมามีเพียงคนที่ลุกสู้ขึ้นมาเท่านั้นรีบตามไปเจ้าหนูนั่นมีทักษะที่ปิดบังพลังหยวนได้อย่างยอดเยี่ยมแม้จะไร้วิชาเทพเซียนตระหนักรู้ถึงคลื่นพลังหยวนแต่กลับไม่รู้สึกถึงคลื่นลมปราณของคนผููนั้นเลย อารมณ์ของลูเชียนหญิงค่อนข้างตึงเครียดพูดเสียงดังทุม่มไล่ตามเย่เวยมาทั้งคืนถึงแม้จะย่นระยะทางเข้าไปใกล้แต่สุดท้ายก็ยังตามไม่ทันใจคองลูเชียนหญิงจึงเลิกคิดดูถูกความสามารถของเย่เวยขอรับลูลี่และผู้แข็งแกร่งขงอบเขตอีอ๋หยวนสิบดาราหลายสิบคนต่างรู้ว่าที่ดินคุมทรัพย์หูมังกรสําคัญยิมากจึงไม่หลังเลอีกต่อไปสู้สู้สู้ ลู่เชนยิ่งนำลูลี่และคนอื่นๆทะยานสู่เทือกเขารก้รังทางเหนือในบริเวณรอบนอกลู่เชียนยิ่งไร้วิชาเทพเสียนตระหนักลูกคลื่นพลังหยวนเพื่อใช้ในการรับรู้ที่เบาบางนี้ไล่ตามไปยังทิศทางที่เย่เว่ยแอบซ่อนหือพวกเขาตามมาแล้วไม่คิดเลยว่าคนเหล่านี้จะกล้าเข้ามาในเทือกเขารกลังทางเหนือเย่เว่ยขมวดคิว้วในใจหนักอึง้งลู่เชียนยิ่งไร้วิชาเทพเสียน จึงสามารถรับรู้ตำแหน่งของเย่เวยได้อย่างลื่นลางเย่เวยใช้การอย่างรู้ธรรมญาณที่แข็งแกร่งย,ยิ่งกว่าผู้แข็งแกร่งของขอบเขตกุยหยนุนจึงสามารถรู้สึกถึงตำแหน่งของหลู่เชียนหยิงและคนอื่นๆแต่ที่แตกต่างกันคือหลู่เชียนหยิงรู้สึกถึงตำแหน่งของเย่เวยได้อย่างลื่นลางเท่านั้นแต่เย่เวยสามารถรู้สึกได้ถึงทุกสิ่งทุกอย่างในบริเวณรอบนอกของเทือกเขารกร้างทางเหนือยิ่งเช่นฝูงสัตว์อสูรบริเวณรอบนอกของเทือกเขารกร้างทางเหนือ ร่างกายของเย่เวยหลบหลีกอย่างต่อเนื่องใช้ผู้ภาศักดิ์สิทธิ์ซึ่งอยู่ในทะเลจิตที่สามารถรับรู้ถึงสัตว์อสูรได้อย่างเฉียบคมคอยค้นหาฝูงสัตว์อสูรที่อาจจะดำรงอยู่บริเวณรอบนอกของเทือกเขารกร้างทางเหนือจะพบเจอสัตว์อสูรได้ยากมากระหว่างที่โลดล่นไปมาในป่าเขาไกลสุดลูกหูลูกตานีถึงแม้เย่เวยจะบังเอิญรู้สึกถึงลมปราณของสัตว์อสูรสักตัวสองตัวแต่สัตว์อสูรแค่ตัวเดียวหรือสองตัว ไม่สามารถหยุดยั้งหลู่เชียนยิงและผู้แข็งแกร่งขอบเขตอียวนหลายสิบคนได้ที่เย่เวยต้องการคือฝูงสัตว์อสูรต้องเป็นฝูงสัตว์อสูรที่มากพอที่จะยับยั้งหลู่เชียนยิงและผู้แข็งแกร่งขอบเขตอียวนของตระกูลลู่เหล่านั้นอยากจะพบเจอฝูงสัตว์อสูรในบริเวณรอบนอกของเทือกเขารกล้างทางเหนือไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจริงๆร่างของเย่เวยข้ามผ่านหินระเกะระกะต้นไม้ใหญ่ผุ่มไม้อย่างคล่องแคล่วว่องไวมุ่งหน้าไปยังรวดเร็ว เขามากระชิดใกล้เลยอ,อีกครึ่งลี้คิ้วของเย่เว่ยขมวดเป็นปมความเร็วของผู้แข็งแกร่งขอบเขตกุยหยวนเร็วกว่าตัวเองอย่างมากทั้งยังสามารถใช้ดัชนีวายุโจมตีในระยะไกลหลายลี้ถึงแม้ดัชนีวายุจะไม่ทําให้เขาบาดเจ็บแต่เขายังต้องรับมืออย่างระมัดระวังมันรวดเร็วจนเขาได้รับผลกระทบเล็กน้อยยจระยะทางเลืออีกแค่ประมาณสี่ลี้แล้วก่อนหน้าที่คนของตระกูลหลูจะไล่ตามฆ่าท่าน จะต้องหาฝูงสัตว์อสูรให้เจอไม่เช่นนั้นคงต้องเข้าไปในเทือกเขารกลางทางเหนือให้ลึกยิ่งขึ้นเย่เว่ยมองไปทางเขารกลางทางเหนือในบริเวณที่ลึกเข้าไปอีกในดวงตาเผยแสงแห่งความแน่วแน่ตามหาฝูงสัตว์อสูรต่อไปฝ่าเท้าของเย่เว่ยย่ำลงบนก้อนหินปูนขนาดใหญ่ที่สูงตระหง่านก้อนหนึ่งออกแรงที่ฝ่าเท้าแล้วพุ่งตัวออกไปในทันทีราวกับเป็นลำแสงหนึ่งดูเหมือนเย่เว่ยจะใช้พลังงหมด พราะในซีเวนนาทีที่ฝ่าเท้าของเย่เวยพละออกจากหินก้อนใหญ่ก้อนนั้นก้อนหินที่แข็งแรงทนทานเกิดรอยแตกร้าวราวกับเย่หมงมุมในทันทีจากนั้นก็เกิดเสียงดังตุ้มดังขึ้นก้อนหินแตกกระจายเฮเจ้าหูข้าจะดูสิว่าเจ้าจะหนีไปได้สักกี่นำ้ำหลังจากที่ผ่านไปได้สักสีห้าลมหายใจผู้อวุโสหลู่เชนยิงก็นำพาผู้แข็งแกรงขอบเขตอีอยู่หลายสิบคน พุ่งมายังสถานที่ทีเ่เย้วยเพิ่งจะผ่านไปเมื่อครู่นี้เขามองก้อนหินปูนที่แตกออกเป็นก้อนเต็มพื้นดินบนใบหน้าของลูช่ชนยิงจึงเผยรอยยิ้มที่เลือดเย็นสุดขีดรีบเพิ่มความเร็วเขามาใกล้อีกครึ่งลี้แล้วผู้อาวโลโลุโสลูเชนยิงกวาดสายตามองลูลี่คนอื่นโบกมือสูงและพูดอย่างเร่งเราวสู่สูสส่สูส่ในที่ดินเขารกล้างใกล้สุดลุกหงุดหงา ยี่หวยวิ่งเร็วรีบไปด้านหน้าลู่ชินนญิงพาผู้แข็งแกร่งขอบเขตอี้หยวนหลายสิบคนประชิดใกล้ตามหลังมาติดติดระยะห่างของพวกเขาเข้ามาใกล้ยิ่งขึ้นทุกทีในตอนที่เส้นขอบฟ้าส่องแสงสว่างดวงอาทิตย์ค่อยๆโผล่ขึ้นมาระยะห่างของย่หวยและกลุ่มของลู่ชินหญิงเหลือไม่เกินสองลี้แล้วระยะห่างแค่นี้ไม่ส่งผลต่อผู้แข็งแกร่งขอบเขตกุยหยุนมากนะักใช้เวลาเพียงสามลมหายใจก็ตามทัน หากระยะห่างยน่นเหลือหนึ่งลี้ครึ่งข้าจะไล่วิชาเทพเสียนในพริบตาก็จะไล่ตามถึงเวลาตายของเจ้าหนูนั้นใกล้เข้ามาแล้วลู่เชินย,ย,ยิงเสยใหญมยิ่งเยอยยันในดวงตาเผยจิตสังหารที่เลือดยินหือมเย่เวยที่กำลังวิ่งรุดหน้าอย่างเร็วรี่สามารถรู้สึกอย่างชัดเจนถึงคนของตระกูลหลู่ที่ไล่ตามตัวเองเข้ามาใกล้ขึ้น,นเรื่อยในตอนนี้เย่เวยจำต้องทนรับพลังกดดัน อันน่าสะพรึงกลัวที่ผู้แข็งแกร่งขอบเขตกู้ยุดแห่งตระกูลลูแพออกมาเย่เว่เตรียมการเรียบร้อยแล้วที่จะเข้าไปในทอกเขารกล้างทางเหนือในจุดที่ลึกยิ่งขึ้นพริบตาเดียวเวลาก็ผ่านไปหนึ่งชั่วย,ยามแล้วในตอนนี้ดวงอาทิตย์โผล่พ้นขอบฟ้าแสงอาทิตย์ที่ร้อนแรงสาดส่องลงมาในป่าเขาที่กว้างใหญ่นี้แสงอาทิตย์ส่องผ่านกิ่งก้านสาขาหลงเหลือแสงหลากสีสันเต็มพื้นดินยเย่เหว่เยี่ยมเท้าบนลำแสง มุ่งไปยังหุบเขาไรนาลูกหนึ่งเขาลูกนี้เป็นเส้นขอบของทอกเขากรกลางทางเหนือบริเวณรอบนอกหากเลยผ่านหุบเขาลูกนี้ไปก็จะเป็นส่วนลึกของทอกเขากรกลางทางเหนือที่ทําให้ผู้คนใบหน้าทอสีฝูงส,ะะสัตว์สูนในตอนที่เย่เว่ยกาลังจะข้ามผ่านหุบเขานี้ไปผู้พาสศิธิ์ที่อยู่ในทะเลจิตสั่นไหวเล็กน้อยจากนั้นใบหน้าของเ,เย่เว่ยปรากฏความตื่นเต้นออกมาที่ยากจะปกปิดฮ่าฮ่าฮ ในที่สุดก็ให้ข้าเยเว่ยผู้นี้ได้พบเจอกับฝูงสัตว์อสูรคนของตระกุลลูขอให้พวกเจ้าบันเทิงกับงานเลี้ยงนี้เยเว่ยเสียยิ้มที่มุมปากเพิ่มความเร็วไปยังหุบเขามีความชื่อเหลือจากผู้พาศักดิ์สิทธิ์เยเว่ยจึงรู้สึกได้ถึงสัตว์อสูรที่คงอยู่ในหุบเขายิ่งชัดเจนทั้งยังเป็นสัตว์อสูรม้าป่าโลหิตที่บ้าคลั่งกระหายเลือดย่างถึงขีดสุดม้าป่าโลหิตระดับสูงสามตน หมาป่าโลหิตระดับกลาง12ตนหมาป่าโลหิตระดับล่าง4ี่แปตนหมาป่าโลหิตทั่วไปอีก300กว่าตนหมาป่าโลหิตมากมายขนาดนี้คงมากพอที่จะทําให้ผู้แข็งแกร่งขอบเขตกุยหยวนกระหายน้ํสักเยอหลังจากที่เข้าไปใกล้หุบเขาเยเวยยักคิ้วเบาๆในกระแสะความคิดปรากฏสํานักเสีย่ยนแล้วการยังรู้ทางวิญญาณที่บริสุทธิ์ผุดผ่องก็แพร่ออกไปทั่วจนมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในหุบเขาได้อย่างชัดเจนเจ้าหนู เวลาตายของเจ้ามาถึงแล้วในตอนนี้ลูเชียนหญิงที่อยู่ไกลออกไปหนึ่งลีครึ่งกล่าวยังเงย็นชาเหลือล้อนออกมาจากฝันเมื่อประชิดใกล้เข้ามาในระยะหนึ่งลีครึ่งลูเชียนหญิงสามารถไร้วิชาเทพเซียนออกมาวิชาเทพเซียนขันูงระดับลึกลับย่นระยะฉับพลันบนใบหน้าของลูเชียนหญิงมีรอยยิ้มเยาะที่โหนหีนหมมือที่โบอกออกไปมีวิชาเทพเซียนส่งแสงสีเหลืองเดืองรายออกมาสู้ ใต้เท้ามีแสงสีเหลืองแวบผ่านแล้วร่างของลู่เชียนยิงก็เลื่อนล่างยิงฉับพลันเวลานี้ความเร็วของลู่เชียนยิงพุ่งพรวดจนน่าตกใจขอบเขตของความเร็วเทียบได้กับผู้แข็งแกร่งขอบเขตกุ้ยืยนสองดาราเวลากระพริบตาลู่เชียนยิงกระโจนผ่านระยะทางหนึ่งลีครึ่งนั้นมาผูพรวดที่ด้านหน้าของเย่หวยเจ้าหนูเจ้าจะหนีไปไหนตายสัถอะลู่เชียนยิงมองเย่หวย ซึ่งคลุมภาพปิดหน้าเอาไว้อยู่ใกล้พิงเอื้อมมือแล้วบนใบหน้าเผยรอยยิ้มหยางที่หเหี้ยมถึงขีดสุดมือใหญ่กลายเป็นกรงเล็บคว้าไปที่เย่เวยกลางอากาศตูมพลังหยุนมหาศาลรพรั่งผูออกมารวมกันที่ฝ่ามือคุณหลู่เชียนหยิงอัครเสียนปรากฏวิ่งวับขึ้นจากนั้นฝ่ามือขนาดใหญ่ยักษ์หนึ่งซึ่งมีเส้นรอบวงสิบกว่าจ้วงปรากฏขึ้นบนหัวของเย่เวยจะฟาดลงบนหัวของเย่เว่ยรอเจ้าตั้งนานแล้ว เยเวยมองฝ่ามือขนาดใหญ่ยักษ์ที่อยู่กลางอากาศที่กำลังจะคว้าตัวเองเอาไว้จึงเสียยิ้มมุมปากยิ้มอย่างเยือกเย็นสะบัดมือคว้าออกไปไอกระบี่เลหลักน้ำมิท้วนปรากฏวูบวาบออกมาจากระหว่างนิ้วมือพุ่งไปโจมตีด้านในของหูเขาอย่างเยือกเย็นในเวลาเดียวกันขดหมวนศีลในมือซ้ายของเยเว่ยถูกฉีกขาดจนเกิดเสียงแควกอัครศีลน,น้ำม่ท่วนเริงรายออกมาเพียงครู่เดียว หมอกสลัวแสงสีเขียวก็ห่อหุ้มตัวของเย่เว่ยเอาไว้สุบภายใต้การห่อหุ้มแสงสีเขียวเย่เ,เว่ยเรากับกลายเป็นกลุ่มควันที่เบาบางพุ่งตัวออกจากลุมเขาด้วยความเร็วที่น่าสะพรึงกลัวสุดขีดขดหดมวนเสียนแผ่นนั้นที่เย่เว่ยฉีกออกบรรจุวิชาเทพเสียนที่ไม่ได้ไปกว่าวิชาเทพเสียนย่น,นระยะฉับพลันที่รูเช่ยนยิงไร่ออกมาเลยเพียงกระพริบตาเย่เ,เว่ยกลายเป็นแสงสีเขียวกลุ่มหนึ่งทะยานตัวออกห่างมาประมาณหนึ่งลี เร่งรีบเข้าไปในดินแดนที่ด้อยความเจริญหงุหุิเขาจากนั้นกระดูกในร่างกายที่ส่องแสงสีทองของเย่เวยสันไหวเวลาสั้นๆเย่เวยคมลมปราณทั้งหมดเอาไว้เราก็เป็นก้อนหินไรชีวิตก็ติดแน่นบนนภาที่อยู่ร,บรอบๆหุบเขาการเคลื่อนไหวเป็นขั้นๆข,ข,ของเย่เวยเสร็จสิ้นแล้วเราก็วางแผนล่วงหน้าเอาไว้เป็นอย่างดีทําให้หลูเชียนยิงตกตะลึงไปชั่วครู่เขาไม่เคยคิดเลยว่าในตัวของเย่เวยจะมีขดมน้สีที่น่ากลัวทั้งเพียงนี้